จริงๆวันนี้เราทำคอนเนคเตอร์ไปแล้วข้อข้อหเนี่ยเราทำไปแล้วล่ะแต่ถ้าเราไปเจอที่อื่นล่ะที่ที่คอนเนคเตอร์เนี่ยมันไม่ได้แปลแบบเดียวกันในข้อ5าเนี่ยมันแปลเชื่อมความขัดแย้งเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าข้อสอบอื่นฟังพี่อย่างตั้งใจมันอาจจะเป็นข้อหนึ่งความขัดแยง้งข้อ2บอกเหตุผลข้อสสถานการณ์หนูเข้าใจปะดังนั้นทําอย่างไรล่ะวิธีทําเข้าใจไหมคะดังนั้นมาพี่พีชชี่สอนวิธีทําให้จดค่ะเทคนิค close test หนึ่ง เทคนิค close test นะคะหรือ Take completion นะคะมันเรียก close test ก็ได้นะคะหนึ่งเทคนิคทำคอนเนคเตอร์ทำข้อสอบคอนเนคเตอร์นะคะเทคนิคทำข้อสอบคอนเนคเตอร์จดค่ะหนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องทำคืออ่านประโยคหน้าและประโยคหลังช่องที่ต้องเติมค่ะหนึ่งค่ะ อ่านประโยคหน้าและประโยคหลังช่องที่ต้องเติมอ่านแล้วแปลด้วยนะคะหน้าและหลังช่องช่องเติมสองค่ะวิคเคราะห์ว่าประโยคหน้าและประโยคหลังช่องที่ต้องเติมนี้มีความสัมพันธ์ประเภทไหนใน8ป,ประเภทนี้วิคเคราะห์ว่าประโยคหน้า และประโยคหลังช่องที่ต้องเติมเนี่ยนะคะช่องที่ต้องเติมเนี่ยมีความสัมพันธ์ค่ะมีความสัมพันธ์ประเภทไหนใน8แบบนี้พี่คะมันมีทั้งหมดแค่นี้หรอคำตอบคือมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะ